สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Minecraft นะครับอยู่กับแมปที่มีชื่อว่า To The Moon นะครับเป็นแมปกระโดดหรือเปล่านะครับผมก็ยังไม่ทราบนะครับแต่น่าจะเป็นแมปกระโดดมั้งนะโอเคป้ายนี้เขาเขียนว่าอะไรเนี่ย if this look like red wood then congratulation อะไรสักอย่างนะฮะอาจจะแบบเป็นคำแนะนำมานะครับ you for sure 100% need to fix that อะไรเนี่ย this map really pretty heavily on the disaster อะไรเนี่ย you will need to be wearing it while you're in space อ๋อแบบมันจะเป็นแบบว่าพวกคำแนะนำมาอ๋อ this parkour map is not terrible hard or super long อ๋อเขาบอกว่าแบบแมปปากัวแมปนี้เนี่ยจะเป็นแมปที่ไม่ยากเกินไปวะเออประมาณนี้เนาะนะครับพวกนี้ก็จะเป็นพวกคำแนะนำนะนะครับซึ่งจะมีแบบให้ปรับได้ปะเนี่ยไลน์น็อต9ชั้งน็อต11ชั้งเหรอนะผมปรับเท่าไหร่ผมปรับ8ก็โอเคนะ make sure your difficult is set easy อ่ะอ๋อมันเซตให้แล้วครับโอเคนะคำพวกนี้คำแนะนำพวกนี้ก็อย่าลืมอ่านนะครับโอเคมาเดี๋ยวผมเล่นเลยเล่นเลยแล้วกันนะครับว่ามันจะยากแค่ไหนนะฟึบฟึบฟึบเยสลู the rocket ship อะไรเนี่ย head around back to enter and begin your journey โอเคต้องเข้าไปในยานป่าววะใช่ป่ะเฮ้ย map made by อ้าวซอมบี้เหรอเฮนซอยเหรอเฮนซอยซอยอะไรวะโอเคอ๋อต้องเข้ามาในยานนะครับ place when everyone in is inside ไปผมเข้ามาแล้วครับตอนนี้โอเคตอนนี้ผมกำลังนั่งจรวดไปไหนไม่รู้ครับตอนนี้นะเย็ดลูกโอเคลันชิ่งตึ๊ดด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 ึ๊ดตึ๊ดด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 ึ๊ดทุยนะครับโอเคเราขึ้นมาบนดาวแล้ววะlevel 1 rocketing upward เย็ดแค่ก็สวยอ่ะเฮ้ยคุณผู้ชมครับเฮ้ยสวยจริงเฮ้ยแม่งสวยว่ะดูดิเหมือนแบบเราอยู่แบบอวกาศจริงๆเลยนะครับดูดิเอ้ยสวยว่ะมันเหมือนแบบเหมือนเราอยู่แบบดาวดวงอื่นว่ะเนี่ยมุมมองแบบดาวดวงอื่นเลยนะครับเฮ้ยสวยว่ะสวยจริงๆอ่ะเออเดี๋ยวถ่ายเก็บไว้ก่อนถ่ายเก็บไว้เฮ้ยมันสวยจริงนะเว้ยเออนะโอเคเลเวล1ก็ได้ทำอะไรอะอะไรเนี่ย Atmosphere Enhancer Enhancer อ่ะมันเป็นปากั่วหรืออะไรTeleport อ้าว อ้าว Teleport to most recently touched spa point block มันต้องนี่เหรอวะอ๋อ Teleport ก็คือฆ่าตัวตายป่ะเดี๋ยวอ๋อ Teleport คือฆ่าตัวตายมาที่เดิมมั้งนะครับโอเคสรุปมันเป็นปากัวมั้ยเนี่ยใช่ป่ะน่าจะเป็นปากัวแหละมั้งเพราะว่ามีจรวดแบบนี้เยอะๆน่าจะใช่เลยครับนะมีเยอะแล้วนะโอเครู้สึกว่าจะต้องกระโดดใช่ป่ะนี่อะไรเนี่ยโหมันเป็นแบบปากัวที่ผมไม่เคยไม่คุ้นเทเลพอร์ตอะไรเนี่ยแล้วไงต่อได้ไงต่อครับอ่านว่าอะไรวะไอ้ข้างบนมีโลกเลยวะไม่ได้อะเดี๋ยวสรุปมันต้องกระโดดหรือยังไงเนี่ยผมไม่เคยเล่นนะมันเป็นการเล่นแบบสดๆนะครับยังไงกระโดดขึ้นนี่เหรอเอ้ยเดี๋ยวผมมีออโต้จัมป์อยู่ใช่ไหมเอาออกไว้หนึ่งเดี๋ยวมันต้องกระโดดแบบไหนวะแบบนี้เหรอขึ้นมาแบบนี้ป่ะขึ้นมาแบบนี้ก่อนหรือเปล่าฟึบอ๋ออย่างงี้ใช่ป่ะแล้วก็ขึ้นใช่ไหมใช่ป่ะแล้วก็ขึ้นจรวดใช่ป่ะอย่างงี้ป่ะเออใช่ด้วยอ๋ออย่างงี้นี่เองนะครับท่านผู้ชมเอ้ยแต่แม่งยากว่ะแม่งยากเอ้ยแต่แม่งยากว่ะผมดูทรงแล้วอ่ะน่าจะยากนะครับเอ้ยตกไม่ยากผมให้ถีบเลยคือมันต้องกระโดดนี้ใช่ไหมกระโดดขึ้นไปไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยเราแม่งไม่ลงให้วิอ่ะฟึบลงให้แล้วชึบแล้วไงต่อครับ
1 2เนี่ยอันที่3อ่ะเฮ้ยกระโดดไม่ถึงวะทำไงดีวะกระโดดไม่ถึงเฮ้ยตกเอ้ยไม่ถึงเอาใหม่เอาใหม่อ่ะเฟิร์บไม่ถึงวะมันต้องกระโดดยังไงให้ถึงวะใครรู้บอกผมทีนะฮะใครรู้บอกผมทีมันกระโดดไม่ถึงอะหรือต้องกระโดดแบบนี้วะมันไม่ถึงอะต้องกระโดดยังไงให้ถึงวะเนี่ยต้องไงดีวะเฮ้ยอ๋อเข้าใจแล้วอย่างงี้ป่ะอย่างเงี้ยเดี๋ยวฟอร์ดาเมจติ๊กเอเนเบิลรีเกนลอสไฮเดี๋ยวมันต้องเกี่ยวอะไรกับเทเลพอร์ตแน่นอนนะครับนะโอ้มันเป็นแบบปากัวที่เล่นเป็นแบบปากัวที่ผมที่มันแปลกมากๆเลยอ่ะผมไม่เคยเล่นนะเว้ยปากัวปกติยังไงมาถึงกระโดดใช่ป่ะอันนี้แม่งต้องแบบต้องมีอุปกรณ์นู่นนี่นั่นนะครับเนี่ยแล้วมันต้องทำยังไงต่ออ่ะเนี่ยมันต้องทำเนี่ยอะไรนะรีเซนลี่ทอสปาพอยต์บล็อกแล้วไงต่ออ่ะอย่างนี้มันก็ตายดิเฮ้ยสรุปมาเล่นยังไงวะแบบเนี้ยเล่นไม่เป็นว่ะเฮ้ยอันนี้อะไรเทเลพอร์ตอันนี้มันเหมือนไม่มีอะไรเลยอ่ะมันก็งั้นๆน่ะแล้วสรุปไอ้เทเลพอร์ตเนี่ยมันใช้ยังไงวะใช้ยังไงอ่ะถ้าคลิกขวาคือเราจะตายเห็นป่ะแล้วไงเราต้องกระโดดได้ถึงอะไรเงี้ยเหรอฟอร์ดาเมตติกคือทำยังไงอ่ะแบบเซตสปาพอยังไงอ่ะไม่มีใครรู้เลยผมก็ไม่รู้คุณผู้ชมก็ไม่รู้นะครับเพราะคุณผู้ชมไม่เคยเล่นเพราะคุณผู้ชมมาดูผมเล่นอยู่ตอนนี้นั่นเองนะครับนะเนี่ยมันทึ่งขึ้นมาบนนี้แล้วมันทำไงอ่ะทำงี้ก็ตายหาเหมือนเดิมโอ้ยเล่นยากจริงๆแบบนี้มันไม่ได้เล่นยากหรอกผมเล่นไม่เป็นแหละนะแล้วมันต้องอยู่มันต้องวนอยู่อย่างนี้อีกกี่รอบมันเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนะเฟิร์บไม่ถึงเนี่ยทำไงหรือต้องคลิกขวาหรือยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันทำไงวะคือถ้าคลิกขวาอย่างเงี้ยสมมติคลิกขวาแล้วมันสปาพอยทำสปาพอยให้ผมก็โอเคนะแต่อันนี้ไม่รู้ว่าทำยังไงวะเออเนี่ยทำอย่างเงี้ยไม่ได้มันจะตายนะครับเนี่ยคลิกขวาคือจะตายโอ้ยปวดหัวแมปนี้แม่ง for damage tick enable แล้วไงอะโยนแล้วมันจะสปาพอยให้เงี้ยเอาวันนี้ก่อนดิเอาแล้วแม่งบังอีกโอ้ยนะครับช่างแม่งเหอะนะเฟิร์บโว้ยตกข้าวตายไปหนึ่งเล่นยากว่ะเอ้ยแม่งเป็นแมปกระโดดที่แม่งแปลกที่สุดที่ผมเคยเล่นแล้วอะนอกจากคือมันไม่ได้กระโดดเดียวแม่งต้องมีนู่นนี่นั่นอีกนะครับซึ่งผมไม่เป็นอะเข้าใจว่าโอ้แล้วสรุปมันยังไงเนี่ยเฮ้ยเนี่ยมันเล่นยังไงอะโอ้ยหัวร้อนเอ้ยนะครับมันบอกว่าไม่ยากใช่ป่ะมันบอกว่า not hardจริงหรือเปล่ามันนอดหาจริงหรือเปล่าวะโอ้โห
ทำไงดีวะเนี่ยYou will not damage will be lost night แล้วไงต่อไอเนี่ยและไอเนี่ยเอาไว้ทำอะไรประเด็นเป็นเทเลพอร์เตอร์แล้วไงต่ออ่ะแล้วทำไงวะเป็นเทเลพอร์เตอร์แล้วทำไงอ่ะทำมันใช้ยังไงอ่ะครับAmorphia Enhancer นี่ไม่ได้กระโดดเดียวใช่ไหมต้องมีแก้ปริศนาอีกใช่ไหมเนี่ยซึ่งมันงงมากอ่ะโอ้โหเนี่ยเทเลพอร์ตเนี่ยมันใช้ยังไงสอนไหนก็ได้สอนผมไหนก็ได้นะเออแต่ที่รู้ว่าไอ้เทเลพอร์ตเนี่ยมันต้องมีเกี่ยวข้องกับบล็อกนี้แหละแต่ประเด็นคือมันทำยังไงวะมันทำยังไงบอกผมทีเนี่ยมันทำยังไงเนี่ยมาก้าวแรกก็ไปไม่ได้แล้วตัวมันเช็คพอยต์ยังไงอ่ะมันทำไม่เซฟยังไงนะครับมันทำไม่เซฟยังไงเนี่ยตายคอรอด้วยนะ You want not will be แล้วมันผมอ่านผมก็ไม่เข้าใจครับโคตรงงอ่ะงงจริงนะเนี่ยงงจริงจังนะครับท่านผู้ชมเออตอนแรกก็มาเหมือนจะดีนะไปมาๆงงครับงงวิธีการเล่นนี่แหละเนี่ยกระโดดมาอย่างเงี้ยคลิกอะไรไม่ได้เลยอันเนี้ยก็ทำอะไรไม่ได้คือแค่คลิกขวางเดียวนะถ้าคลิกขวาคุณก็ตายนะครับเออผมอาจจะสุดแท้แล้วอ่ะอาจจะสุดๆแล้วมันสุดแบบมันตันอ่ะไม่รู้ว่าจะไปยังไงต่อนะโอเคงั้นเดี๋ยวผมนึกวิธีเล่นก่อนมานึงนะครับสักครู่นึงคือตอนนี้เนี่ยมันมีแค่ทางเดียวเว้ยทางเดียวคืออะไรทางเดียวก็คือเราเนี่ยจะต้องกระโดดให้ถึงตรงนี้ให้ได้นั่นเองนะครับแล้วชาติไหนล่ะเออชาติไหนที่มันจะกระโดดถึงเนี่ยโอ้ยยากจริงนะนอกจากจะงงแล้วก็ยังยากอีกนะครับแมปนี้สุดยอดเลยนะ to go to the moon เนี่ยเออเฮ้ยถึงแล้วเว้ยเออเนี่ยถึงแล้วไงต่อถึงแล้วไงต่ออ่ะไม่ใช่ว่าตายตัวไปข้างล่างผมไม่เอานะผม เลิกเล่นเลยนะเว้ยเออนะอย่าทำไม่ยากได้ไหมเอ้ยนั่นแหละสวยเนี่ยบรรยากาศสวยมากถ่ายรูปแบบโอเคครับมาเฟิบเชิบโอเคนะเชิบอุ้ยตกครับผมตกครับอุ้ยตกแล้วแม่งกระเด้งให้เอ้ยแม่งใจดีว่ะ ใจดีว่ะดีเฟิบชึบโอ้ยตกอีกแล้วครับผมเด้งตัวหาไม่ดิ่งไม่ได้ฆ่าตัวตายเออนี่แหละเออขอยังชั่วหน่อยครับทุกผู้ชมนะจะเล่นเท่าที่เล่นได้แล้วกันโอ้ยตกฆ่าตัวตายแบบฟึบตอนแรกผมงงมากเลยมาแรกๆโคตรงงอ่ะเอ๊ะยังไงต่ออะไรอย่างนี้ครับที่ไหนได้ก็กระโดดให้ถึงใช่ไหมฟึบชึบเอ้ยถึงอีกจุดพอยต์นึงแล้วฟึบฟึบนี่ครับโอ้ยเฮ้ยตกอ้วโอ้ยตกครับตอนนี้ฟึบเอ้ยใจเย็นๆฟึบนี่ครับผมสุดยอดเลยนะสุดยอดไปเลยใกล้ถึงแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยเอาให้ถึงดินี่ไงนี่ไงนี่เอาไงต่อไงต่อนี่เฮ้ยเริ่มยากตรงนี้แหละเดี๋ยวเออมันใจดีให้เด้งให้เราเว้ยเออฟึบเออถึงแล้วเว้ย
ใกล้แล้วใกล้แล้วอุ้ยอีกเยอะเลยอ่ะอีก3มันเอ้ยตกเออเอ้ยตกอีกแล้วโอ้ยโอ้ยมึงอย่าเด้งบ่อยๆดิวะอ๋อเด้งบ่อยๆก็ดีฟึบใกล้แล้วใกล้แล้วฟึบไม่ถึงก็กระโดดใหม่ดิฟึบอุ้ยตกโหตกเยอะจังวะเออเด้งผมว่ามันตกเยอะเกินไปนะเออฟึบหัวลุ้นมากลุ้นจริงไรจริงนะฮะท่านผู้ชมตอนนี้ไม่โดดไม่ถึงทำไงเด้งกลับเออเฮ้ยแต่มันดีที่แม่งมีเด้งกลับให้ผมเว้ยแล้วไงต่อขึ้นมางี้เชิบเฮ้ยอ๋อสุดแล้วเหรอไปชุบชุบดื้อ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 เย่เย่เอามีเลี้ยว2ด้วยเหรอวะเอ้านี่เพิ่งเอ้านี่เพิ่งเลเวลแรกเหรอวะโอ้โหโอ้เลเวลแรกก็ปวดหัวแล้วนะมีเลเวล2ด้วยเหรอวะโอเคนะครับไปเล่นต่อเลเวล2ฟึบนี่เราอยู่ไหนอะมันได้ทำอะไรกระโดดเหมือนเดิมใช่ไหมกระโดดเหมือนเดิมแต่ว่าปวดหัวกว่าเดิมแน่นอนนะฮะโหเล่นไงดีวะเนี่ยโหดูจากทรงน่าจะยากแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคฟืบโอ้โหเยอะชืบนี่อะไรเนี่ยระเบิดหรืออะไรฟืบโอ้หล่น เฮ้ยแม่งเด้งให้ไปดีมีระบบเด้งให้ผมชอบไอ้ระบบเด้งนี่แหละแม่งดีมันเป็นการให้โอกาสเว้ยเออเป็นการให้โอกาสนั่นเองครับสุดยอดชึบเอาเด้งโอ้เด้งแค่นี้เลยนะโอ้ยเด้งแบบหนักๆหน่อยก็ได้ชึบชึบโอ้โหผมว่ายากนะเฮ้ยใกล้แล้วเว้ยเออได้แล้วไอ้ได้แล้วเว้ยโอเควิตกไปต่อชึบไงต่อขึ้นเนี่ยอุ้ยตกเอาใหม่ฟึบขึ้นมาแล้วก็เหมือนเดิมฟึบอ๋อขึ้นข้างบนใช่ไหมโอ้แล้วขึ้นอย่างนั้นมันจะขึ้นยังไงวะน่ะนะครับอย่างนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมขึ้นธรรมดาอย่างนี้เหรออ๋อขึ้นธรรมดาอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมอ๋อเวย์พอยต์อยู่ไหนอะอีกอันนึงอย่าบอกนะว่าอยู่ไกลมากโอเคโอ้แม่งเสียวว่ะเวย์พอยต์ก็ไม่มีนะครับแต่ผมรู้สึกเสียวมากเลยฮะเสียวอะไรเสียวตกนี่แหละนะฟึบอุ้ยเฟรมเรทล่วงจะล่วงดิพี่เฟรมเรทล่วงงี้ไม่เอาดิโอ้แม่งน่ากลัวว่ะแม่งโอ้ยตกโอ้โหตกนะครับโอเคนะครับก็
สำหรับคลิปนี้ครับก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อด้วยนะครับโอเคนะก็แมปนี้ผมก็คงเล่นได้แค่เท่านี้แหละนะครับผมคงเล่นต่อไปไม่ไหวแน่นอนครับเพราะว่ามันยากแน่มันยากอ่ะมันก็ยากอยู่แล้วเว้ยเออนะครับถ้าน้องคนไหนที่เล่นไปได้เยอะกว่าผมเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปด้วยนะครับโอเคนะก็สำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ